โอ้ยผู้จัดการเล่นอะไรแบบนี้เนี่ยสมน้ำหน้าคนยิ่งรีบๆอยู่เจ็บหรอไม่เจ็บหรอกแค่นี้อย่ามาสำออยเลยรีบๆลุกได้เราไปทำงานวันนี้บอสจะมาถึงว่าล่ะปกติมาเกือบ10โมงน่ารำคาญจริงเลยร้อยวันพันปีไม่เคยเข้ามาดูร้านวันนี้นึกอยากจะมาก็มาโอ้ยดูสิเนี่ยนายก็ยังไม่ได้แต่งยอดขายยังไม่ได้สรุปเลยสวัสดีค่ะผู้จัดการนี่อีหมิงฉันฝากสแกนเข้างานอะทำหรือยังเรียบร้อยแล้วครับดีมากจ้ะสวัสดีค่ะผู้จัดการหมิงเดี๋ยวไปช่วยฉันเสิร์ฟหน่อยสิลูกค้าเข้าเยอะแล้วอะพอดีว่าหมิงจะต้องช่วยฉันทำงานอะเดี๋ยวบอสจะเข้ามาคือว่าฉันทำไม่ทันอะนี่เธออะไปช่วยเสิร์ฟสิเดี๋ยวค่อยมาทำก็ได้ความสะอาดน่ะแล้วก็ช่วยล้างมือสกปรกของเธอด้วยนะค่ะไปกันเลยค่ะคุณพิมพ์เอาไปอย่าเป็นนอกโอ้ยอ่ะอีหมิงเอาไปทำสิเดี๋ยวฉันให้พิเศษได้เลยค่ะโอ้ยแกดูสิว่าเป็นฉันเนี่ยมันเหนื่อยแค่ไหนบอสก็นะจะมาทำไมก็ไม่รู้มานะก็ไม่เห็นจะทำอะไรโดนจักรแร้เปียกลอยหน้าลอยตาไปมานั่นแหละผู้จัดการเนี่ยพูดจะเห็นภาพหน่อยนะคะอุ้ยตายากมากเลยแกฮัลโหลค่ะคุณอดัมพิมพ์อีกครึ่งชั่วโมงอ่ะผมจะถึงที่ร้านนะเตรียมแบรกฟาสต์ให้ผมทีหนึ่งได้ค่ะคุณอดัมเดี๋ยวพิมจะเตรียมให้นะคะหมิงเดี๋ยวแกรีบทำงานเลยนะเดี๋ยวฉันน่ะจะไปเตรียมเบรกฟาสต์ให้คุณอดัมก่อนโอเคครับฟาสต์ก็แกนี่ยายซินไปเตรียมเบฟาสให้บอสหน่อยสิคือทางนี้ยุ่งมากเลยค่ะผู้จัดการไปสั่งพ่อครัวเองได้ไหมคะฉันบอกให้ไปก็ไปสิพี่ให้ฝากด้วยนะคะได้จ้ะน้องคะสั่งกาแฟหน่อยค่ะนี่อีบ้านนอกลูกค้าสั่งน่ะไม่ได้ยินหรอหูน่ะตึงแล้วไงได้ค่ะเร็วๆอุ้ยตายแล้วอุ้ยบอสมาหมิงครับทำงานเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะดีบอสมาแล้วเนี่ยเร็วๆรีบๆออกมาเลยนี่แกถอดผ้ากระเปื้อนให้หมิงอยู่นี้เลยนะเอากลับไปทำงานกับแกซะอุ้ยเร็วๆสิมานี่เราก็แยกย้ายกันไปทำงานของตัวเองเข้าใจไหมค่ะอุ้ยสวัสดีค่ะบอสพี่มาเตรียมเบรกฟาสต์ให้บอสเรียบร้อยแล้วนะคะขอบใจมากเดี๋ยวผมเข้าไปกินขอเดินดูรอบๆร้านก่อนนะค่ะพิมค่ะตามผมมาได้ค่ะพิมคะทำไมไม่เก็บกวาดโต๊ะแม่บ้านไม่มาทำงานเหรอมาค่ะแม่บ้านมาค่ะอุ้ยแม่บ้านนี่ใช้ไม่ได้เลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวพิมจะไปต่อว่าแม่บ้านเลยค่ะอุ้ยนั่นมาพอดีเลยนี่ทำไมไม่ทำความสะอาดโต๊ะฮะมัวทำอะไรอยู่เนี่ยก็คุณพิมค่ะขอโทษค่ะเดี๋ยวจะรีบไปทำเดี๋ยวนี้ละค่ะไปรีบไปใช้ไม่ได้เลยจริงพิมตามผมมานะยังมีหลายจุดอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ผู้จัดการค่ะอย่าพวกนั้นน่ะเก็บกวาดให้หมดจักรยานเสียเรียกช่างมาซ่อมแค่นี้แหละผมอยู่แล้วค่ะโอ้ยอะไรกันนะกระหน่ำเนี่ยวันนี้โอ้ยนี่ปวดฉี่คุณพิมคะคุณอดัมกลับแล้วหรอคะกลับเกือบอะไรล่ะ
ตอนนี้ไปกินข้าวแล้วล่ะอุ้ยฉันน่ะหัวจะปวดมาถึงแล้วก็สั่งชี้นิ้วสั่งเหมือนกับว่ารู้ดีทางที่ตัวเองน่ะไม่เคยจะเข้ามาดูเลยอ้าวแล้วใครห้องน้ำเนี่ยอ๋อน่าจะลูกค้ามั้งคะเนี่ยพวกฉันก็รอกันอยู่ตรงนี้แต่จะว่าไปเนาะคุณดำเมื่อก่อนเนี่ยหล่อแต่เดี๋ยวนี้รูปร่างโทรมไปเยอะเลยแถมยังล่ำขึ้นอีกอ่ะโอ้ยพี่หมิงล่ำเริ่มอะไรล่ะอย่างนั้นน่ะเขาเรียกว่าอ้วนอุ้ยเราพูดถึงชื่อนะอะดำใช่ไหมฉันว่าเมื่อก่อนน่ะชื่อไอ้ดำพอมีหน้ามีตาขึ้นมาหน่อยนะก็เลยต้องเปลี่ยนชื่ออัพเป็นอะดำแต่ลืมเช็คหน้าตัวเองเว้ยเขาไม่ได้ลูกครึ่งเลยอุ้ยแล้วแว่นตาดำน่ะเห็นนางใส่ไหมอุ้ยใส่ทั้งวันใส่ทำไมไม่รู้คนบ้าอ้ามไปไหนล่ะกลับมาก่อนยังเมาไม่พิมเลิกงานแล้วอ่ะเรียกพนักงานทุกคนไปพบผมด้วยทำไมปล่อยให้บอลมาเข้าห้องน้ำหญิงฮะก็คือว่าเมื่อกี้หนูทำความสะอาดแล้วโอ๊ยไม่ต้องพูดโอ๊ยพื้นมันเปียกก็เลยบอลเข้าไม่ฟังให้จบมาครบหมดแล้วนะครับวันนี้ไม่เสียแรงที่ผมแวะเข้ามาดูที่ร้านทำให้ผมได้รู้ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่ผมไม่เคยรู้มาผมไม่ได้เข้ามาที่นี่นานผมอยากรู้ว่าที่นี่เกิดปัญหาอะไรทำไมยอดถึงตกไม่ต้องกลัวใครพูดมาเถอะผมมันก็แค่คนสวนพูดอะไรไปคงไม่มีใครเชื่อหรอกครับแต่ถ้าบอสอยากรู้ผมว่าบอสไปดูกล้องวงจรปิดในร้านดีกว่าขอบใจมากเด็ขอบใจมากนะที่ช่วยดูแลสวนทำให้บรรยากาศร้านอ่ะสวยขนาดนี้เอ๊ะขอบใจมากนะเป็นแค่แม่บ้านยังมาช่วยรับออเดอร์ยังมาช่วยเสิร์ฟซีนขอบใจมากนะที่เธอขยันขันแข็งและมาทำงานตรงต่อเวลาหมิงทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีก็พออะไรที่เกินหน้าที่ไม่ต้องทำผมจ้างคุณมาเสิร์ฟไม่ได้จ้างคุณมาประจบสอบพส่วนพิมคุณน่าจะรู้นะการที่จะเป็นหัวหน้าที่ดีมีพนักงานที่ดีอ่ะต้องทำยังไงขอโทษนะคะบอสหนูผิดไปแล้วหนูนี่ปากไม่ดีไม่ดีเลยพูดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเหมือนจะรู้ตัวนะแต่ผมอ่ะไม่ไล่คุณออกหรอกก่อนที่คุณอ่ะจะเป็นผู้จัดการคุณก็เป็นพนักงานที่น่ารักความผิดครั้งนี้อ่ะส่วนหนึ่งอ่ะก็เกิดจากผมที่ผมอ่ะไม่มีเวลาเข้ามาดูแลร้านปล่อยปละละเลยพนักงานผมไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกคนต่อไปนี้เรามาเริ่มต้นกันใหม่ผมจะเข้ามาดูแลร้านทุกวันแล้วใครที่รู้ตัวว่าบกพร่องต่อหน้าที่ปรับปรุงตัวซะโอกาสแก้ไขอ่ะไม่ได้มีบ่อยๆเข้าใจไหมทุกคนเข้าใจค่ะว่าแต่ว่าช่วงนี้ร้อนขึ้นมากเลยล่ะล้ำขึ้นหน่อยนะคะ